ในสงครามนั้นเมืองหลวงถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่มีความสำคัญระดับสูงสุดได้รับการป้องกันอย่างหนาแน่นการบุกยึดเมืองหลวงฝ่ายตรงข้ามมักจะต้องใช้กำลังพลจำนวนมากและมีการสู้รบอย่างดุเดือดดังตัวอย่างที่จะเห็นได้จากสมรภูมิมอสโกและกรุงเบอร์ลินในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ทว่านายทหารเยอรมันนายหนึ่งชื่อฟรีดคลินเกนเบิร์กแห่งหน่วย SS กลับสามารถยึดกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของยูโกสลาเวียพร้อมกับคมขวัญทหารยูโกสลาฟนับพันนายให้ยอมจำนนได้โดยใช้กำลังพลเพียง10นายเท่านั้นเรื่องเล่าสารดีจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนายทหารนายนี้กันว่าเป็นใครมาจากไหนช่วงปลายปีคริสตศักราช1940อิตาลีพยายามบุกกรีซโดยใช้แอลเบเนียเป็นฐานทัพการสู้รบยืดเยื้อไปถึงช่วงต้นปีคริสตศักราช1941ก่อนที่อิตาลีจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกกรีซผลักดันถอยล่นกลับเข้าไปในแอลเบเนียอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมนีซึ่งขณะนั้นกำลังเตรียมการบุกสหภาพโซเวียตตามปฏิบัติการบาบารอสซาจึงตัดสินใจเข้าแทรกแซงโดยเลื่อนกำหนดการบุกโซเวียตออกไปก่อนเป้าหมายของเยอรมนีนอกจากเพื่อช่วยเหลืออิตาลีกอบกู้เกียรติภูมิของฝ่ายอักษะแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้อังกฤษซึ่งให้การสนับสนุนกรีซใช้กรีซเป็นฐานทัพโจมตีบ่อน้ำมันของโรมาเนียแหล่งเชื้อเพลิงสำคัญของกองทัพเยอรมันด้วยแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะบุกกรีซได้นานประเทศเพื่อนบ้านของกรีซต้องยินยอมให้กองทัพเยอรมนีเคลื่อนผ่านก่อนฮังการีโรมาเนียและแบลการีตกลงเข้าร่วมฝ่ายอักษะเหลือเพียงยูโกสลาเวียเท่านั้นที่ยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆและในวันที่25มีนาคมคือศักราช1941ฮิตเลอร์สามารถกดดันให้เจ้าชายพอลผู้สำเร็จราชการของยูโกสลาเวียตกลงเข้าร่วมฝ่ายอักษะได้สำเร็จแต่ก็กลับสร้างความไม่พอใจให้ชาวเซิร์ฟซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของยูโกสลาเวียส่งผลให้เกิดการรัฐประหารค้นล้มเจ้าชายพอลในวันที่27มีนาคมการค้นล้มเจ้าชายพอลส่งผลให้ฮิตเลอร์โกรธมากและเขาเรียกประชุมคณะนายทหารก่อนจะออกคำสั่งให้กองทัพเยอรมันบุกยูโกสลาเวียพร้อมกันจากทุกทิศทางกำหนดบุกนั้นเริ่มปฏิบัติการวันที่6เมษายนหนึ่งในกำลังรบที่จะเป็นหัวหอกของกองทัพเยอรมันคือกองพลยันเกราะ SS ที่2ดัสไรและจะเป็นใครไม่ได้เลยซึ่งฟรีดคริสเกนเบิร์กสังกัดอยู่ที่นั่นฟรีดคริสเกนเบิร์กเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมคริสตศักราช1912ทางตอนเหนือของเยอรมนีหลังเรียนจบชั้นมัธยมเขาก็เข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรอตตอปแต่ก่อนที่เขาจะสำเร็จการศึกษาก็ตัดสินใจลาออกไปเข้าร่วมกับหน่วย SS ก่อนในปีคริสตศักราช1934หลังสำเร็จการฝึกแล้วคลินเกนเบิร์กก็ได้เข้าสังกัดหน่วย SS ซึ่งต่อมาจะถูกยกระดับขึ้นเป็นกองพลยันเกราะ SS ที่2ดัสไรและเมื่อกองทัพเยอรมันบุกยูโกสลาเวียคลินเกนเบิร์กมียศเทียบเท่านายร้อยเอกในวันที่12เมษายนเขาได้รับมอบหมายภารกิจให้นำกองร้อยของเขาบุกเข้ายึดสะพานข้ามแม่น้ำดานูบทางเหนือของกรุงเบลเกรดเมืองหลวงของยูโกสลาเวียเพื่อเปิดทางให้หน่วยยันเกราะเยอรมันที่จะแล่นติดตามเข้าเมืองได้โดยสะดวกเวลา8โมงเช้าวันที่12เมษายนหน่วยของร้อยเอกคลินเกนเบิร์กมาถึงเมืองพันเซโวทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเบลเกรดแต่กลับพบว่าสะพานข้ามแม่น้ำทามิดได้ถูกระเบิดทำลายไปแล้วเขาจึงนำกองร้อยข้ามแม่น้ำด้วยเรือประมงพร้อมกับนำรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งไปด้วยพวกเขามาถึงสะพานข้ามแม่น้ำดานูบทางเหนือของกรุงเบลเกรดเวลาประมาณ 11:30 นแต่สะพานดังกล่าวได้ถูกระเบิดทำลายไปแล้วเช่นกันร้อยเอกคลินเกนเบิร์กออกคำสั่งให้ทหารซ่อมแซมเรือยนต์ลำหนึ่งจนสามารถใช้งานได้ในเวลา 15:30 นจากนั้นเขาก็นำกำลังพล10นายแต่ข้อมูลบางแหล่งระบุว่ามีเพียง 5-6 นายพร้อมปืนกล2กระบอกและปืนกลมือ5กระบอกข้ามแม่น้ำดานูบแม้เจออุปสรรคหลายอย่างระหว่างข้ามแม่น้ำแต่พวกเขาก็มาถึงปลายสะพานทางใต้ได้ในเวลา 16:30 นาทีแม้จะมีทหารเยอรมันข้ามแม่น้ำมาได้น้อยมากแต่ร้อยเอกคลินเกนเบิร์กก็ตัดสินใจฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้รักษาสะพานไว้เท่านั้นแล้วนำกำลังพล10นายเข้ากรุงเบลเกรดทันทีระหว่างทางเขาสามารถจับทหารยูโกสลาเวียเป็นเฉลยได้หลายนายพร้อมกับยึดยานพาหนะได้หลายคันทหารเยอรมันใช้ยานพาหนะที่ยึดได้ขับตรงเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมยูโกสลาเวียแต่กลับพบว่าอาคารกระทรวงกลาโหมได้ถูกทำลายไปแล้วและถูกทิ้งร้างร้อยเอกคลินเกนเบิร์กใช
ึงส่งเฉลยเป็นพลนำสารออกไปตามหาและเชิญผู้ว่ากรุงเบลเกรดมาพบเขาขณะเดียวกันเขาก็มุ่งหน้าไปที่สถานทูตเยอรมันแล้วชักธงชาติขึ้นเมื่อผู้ว่าเบลเกรดมาถึงเขาก็ขู่ว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมแพ้ตัวเขาแต่โดยดีเขาก็จะออกคำสั่งให้ปืนใหญ่และเครื่องบินรบเยอรมันที่รออยู่แล้วถล่มกรุงเบลเกรดทันทีขณะเดียวกันทหารในกองร้อยของกรีนเกนเบิร์กที่จะย่อยข้ามแม่น้ำมาสมทบก็ขับรถหลายคันตระเวนไปรอบเมืองระดมยิงใส่ที่ตั้งของทหารยูโกสลาเวียสร้างความสับสนไปทั่วทหารยูโกสลาเวียหลายหน่วยพยายามตอบโต้แต่กลับยิงไปถูกฝ่ายเดียวกันสุดท้ายผู้ว่ากรุงเบลเกรดและทหารยูโกสลาเวียหลายหน่วยก็หลงเชื่อตามที่ร้อยเอกกรีนเกนเบิร์กคุมขวัญไว้ว่ามีทหารเยอรมันจำนวนมากเข้ามาในกรุงเบลเกรดแล้วจึงยอมแพ้แต่โดยดีในวันที่13เมษายนเท่ากับว่าร้อยเอกกรีนเกนเบิร์กสามารถยึดกรุงเบลเกรดพร้อมกับทหารยูโกสลาเวียเป็นเฉลยได้มากกว่า 1,000 นายโดยใช้ทหารเยอรมันเพียง10นายและที่ตามมาสมทบในภายหลังอีกจำนวนหนึ่งเท่านั้นเมื่อกำลังหลักของกองทัพเยอรมันมาถึงก็ประหลาดใจมากเพราะพวกเขาเตรียมแผนการยึดกรุงเบลเกรดมาเป็นอย่างดีแต่กลับไม่ต้องใช้แผนดังกล่าวต่อมาวันที่18เมษายนยูโกสลาเวียก็ยอมจำนนต่อกองทัพเยอรมันร้อยเอกกรีนเกนเบิร์กได้รับเหรียญกล้าหาญกางเขนเหล็กชั้นอัศวินหลังการสู้รบในยูโกสลาเวียสิ้นสุดลงไม่นานร้อยเอกกรีนเกนเบิร์กก็มีโอกาสพบกับไฮริชฮิมเลอร์สมาชิกระดับสูงของพรรคนาซีและหัวหน้าหน่วย SA ที่ค่ายกักกันมอลเทนเซนแต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมากนักนอกจากภาพถ่ายที่ร้อยเอกกรีนเกนเบิร์กคู่กับฮิมเลอร์และคณะเท่านั้นจึงไม่สามารถที่ชัดได้ว่าเขารับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามที่เยอรมนีก่อขึ้นมากน้อยแค่ไหนโดยในช่วงต้นปีคริสตศักราช1941ค่ายกักกันมอลเทนเซนยังใช้คุมขังนักโทษการเมืองเป็นหลักแต่หลังจากนั้นจะมีเฉลยศึกโซเวียตรวมถึงสมาชิกกองโจรปาร์ติซานถูกส่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆและเยอรมนีก็เพิ่งจะเริ่มสังหารหมู่นักโทษในค่ายกักกันอย่างเป็นระบบหลังการประชุมที่วันเซในเดือนมกราคมคริสตศักราช1942หลังจากที่กองทัพเยอรมันยึดครองยูโกสลาเวียได้แล้วการบุกกรีซต่อไปก่อนจะเริ่มปฏิบัติการบาบารอสซาบุกสหภาพโซเวียตในที่สุดร้อยเอกกรีนเกนเบิร์กได้เข้าร่วมในสมรภูมิหลายแห่งทั้งในแนวรบด้านตะวันออกและในแนวรบด้านตะวันตกหลังฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์และได้เลื่อนยศสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่21ธันวาคมคริสต์ศักราช1944ก็ได้เลื่อนยศเทียบเท่ายศพันเอกก่อนจะได้เป็นผู้บังคับบัญชากองพลทหารราบยานเกราะ SS ที่17ในเดือนมกราคมคริสตศักราช1945อยู่ในสังกัดกองทัพน้อย SS ที่13ป้องกันเมืองซาบรึกเคนจากการโจมตีของกองทัพอเมริกันและในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาเสียชีวิตระหว่างการสู้รบในวันที่23มีนาคมคริสตศักราช1945ปิดฉากชีวิตของนายทหารเยอรมันที่สามารถใช้กำลังพลเพียงน้อยนิดที่สามารถเข้ายึดครองเมืองหลวงยูโกสลาเวียและข่มขวัญทหารข้าศึกนับพันนายให้ยอมจำนนได้แต่เพียงเท่านี้